สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะ Wi-Fi ไร้สายของตัว Android นะคะอันดับแรกนะคะก็คือให้ตัวสัญญาณนะคะมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นตัว Android ถ้าฝั่งขวามือจะเป็นตัว iOS นะคะการตั้งค่าแต่รุ่นของ Android มันจะไม่เหมือนนะคะเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเป็น Vivo นะคะ1718นะคะก็คือเข้าที่ตั้งค่านะคะเสร็จแล้วเข้าที่ตรงหน้าจอแสดงผล Wi-Fiทำการเปิด Wi-Fi นะคะทีนี้มันก็จะแสดงผลขึ้นชื่อมานะคะก็ดูเลยว่าชื่อเหมือนกันไหมเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยจ้ะรอสักพักนึงนะคะมันก็จะเชื่อมต่อมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะคะทีนี้ก็เชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจ้ะส่วนจอสามารถเต็มได้นะคะลูกค้าก็พลิกหน้าจอโทรศัพท์นะคะขั้นตอนการทำง่ายมากเลยโอเคนะคะตามนี้เนาะขอบคุณค่ะ